วใจสุดแฮปปี้ดีเจต้นหอมละละเปิดใจคุยหนุ่มใหม่รวยระดับ CEO หัวใจกลับมาสดใสอีกครั้งนะคะสำหรับดีเจต้นหอมสกุลตลาเพราะว่าล่าสุดเพื่อนรักอย่างดีเจมะตูมก็เป็นกามเทพแพลนสอนให้ทำความรู้จักกับหนุ่มคนใหม่ดีกี CEO เลยล่ะค่ะแถมยังเป็นหนุ่มเอเชียรุ่นน้องตรงสเปคแบบสุดๆและณตอนนี้นั้นก็อยู่ในช่วงกำลังคุยกันอยู่ละค่ะโดยครั้งนี้นะคะสาวต้นหอมก็ออกปากว่าเวลายังสั้นไปที่จะฟันธงว่าใช่หรือว่าไม่ใช่เพราะว่าเพิ่งจะคุยกันมาได้แค่1เดือนเท่านั้นแต่จากเวลา1เดือนที่รู้จักกันมาก็รู้สึกว่าหนุ่มคนนี้เป็นคนดีมีความคิดเป็นผู้ใหญ่รับตัวตนของเราได้เข้าใจว่าตอนนี้มีเรือพ่วงมีลูกติดถ้าเวลาผ่านไปแล้วยังเป็นเหมือนเดิมก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่คงต้องรอดูกันอีกยาวละค่ะเรื่องลูกเขารู้หมดเลยเหมือนมะตูมบอกเราก็กังวลว่าเขาจะอะไรไหมเขาบอกเขารู้หมดแล้วเขาบอกมองคนที่วุฒิภาวะนะคะสาวต้นหอมก็ได้บอกไว้แล้วค่ะคือต่างชาติเขาเป็นคนอย่างนี้เขาก็ได้เจอน้องแล้วค่ะเขาน่ารักเลยคือต่างชาติไม่ซับซ้อนเขาจะพูดตรงๆถามว่าสอบผ่านไหมหอมว่าทุกอย่างต้องใช้เวลาเราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาทำอยู่คือจริงไหมคือเราดูเองไม่ได้เพราะอย่างที่บอกว่าเราเรดาร์พังจริงๆซึ่งเพื่อนคอนเฟิร์มว่าอันนี้ดีจริงๆนะเพชรเลยนะเพชรกับตมเลยสถานะหัวใจเรียกว่าอินเลิฟอยู่ได้ไหมเอ่ยสาวต้นหอมก็บอกนะคะว่าไม่ได้อินเลิฟค่ะคือเป็นปกติมีเพื่อนเพิ่ม1คนโสดอยู่ค่ะไม่สนิทเพราะปิดเอาไว้ค่ะถ้าเขาเป็นคนแบบนี้จริงๆหอมว่าหอมเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากหอมคือซินเดอเรลล่าใส่รองเท้าแก้วเลยอะแต่เขาเป็นอย่างนี้จริงไหมทุกอย่างมันต้องให้เวลางานนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าสาวต้นหอมของเรานั้นปิดใจไว้แล้วค่ะแต่ไม่ใช่ว่าปิดสนิทนะคะเพราะตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่ละค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรแล้วก็ทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ